ต่อกันที่เรื่องของดินเนอร์พักร่วมนะคะครั้งต่อไปเนี่ยทางด้านของพักพลังประชารัฐเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพนะคะซึ่งร้อยเอกธรรมนัฐก็ยืนยันว่าพร้อมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรอพักร่วมรัฐบาลคอนเฟิร์มค่ะโดยตอนนี้อ้างว่าติดประชุมงบปี68อยู่ค่ะ ที่ทำเนียบรัฐบาลร้อยเอกธรรมนัทพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์กรณีที่พักพลังประชารัฐจะเป็นเจ้าภาพจัดดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลครั้งหน้ามีการเคาะวันหรือ,อยังนะคะร้อยเอกธรรมนัทบอกว่าในส่วนของพักเองพร้อมแล้วนะตอนนี้รอการคอนเฟิร์มจากพักร่วมรัฐบาลเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในช่วงของการพิจารณานงบประมาณรายจ่ายประจําปี68หลายคนที่เขาเป็นแกนนําพักไปอยู่ใน ในคณะกรรมาการงบยืนยันว่ารอทุกพักพร้อมค่ะถามไปว่าแล้วจะเชิญพลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐมาร่วมเป็นนัดกาวใจหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าท่านมอบหมายมาโดยตลอดเพราะไม่เคยไปเนื่องจากว่าท่านไม่สะดวกค่ะ